สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้ผมจะมีคอนเทนต์สอนเล่นซึ่งในวันนี้มีคนหนึ่งเขาชื่อฟรานซิสเป็นคนดูผมแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนเล่นกันผมก็เลยเริ่มสอนเล่นแล้วเห็นว่าเฮ้ยคุณฟรานซิสเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างที่ดีเลยที่เขาเล่นเก่งนะเกมเซนมีอยู่แลงประมาณแพทินัมไดมอนด์ประมาณนี้ยังไม่เคยขึ้นมาสแต่ความจริงแล้วดูจากสกิลเพลย์จากความสามารถในของการเล่นอะผมมองว่าเขาอะสามารถขึ้นมาสเตอร์ได้ถ้าเขานําทีมเป็น และได้เล่นได้เชือออกมาป่วันนี้มาดูนเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงผมจะเกริ่นเพนิ่มเติมนิดนึงแล้วกันในกรณีของคุณฟรานซิสเนี่ยคือเกมเซนเอ์อเอลอยอ่ะเขาทําออกมาได้ดีแบบการเล่นแบบคือมันอ่านออกมันดูออกเลยว่าเฮ้ยเขาเขาตัดสินใจได้ดีเว้ยยิงก็แม่นแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบแม่นมากแต่ถึงแบบสุดยอดนะแต่ว่าคือมันอยู่ในระดับที่แบบทเฮ้ยดีอ่ะเอาไปว่าเก่งแล้วกัน แต่คือเขาไม่ได้เฉิดออกมาไว้เขาไม่ได้แสดงออกมันออกมาคือเขาเขาไม่มีที่ให้โชว์เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะเล่นตามเพื่อนและพึ่งพาเพื่อนในเกมมากเกินไปคือเขาไม่ได้เป็นคนนําทีมอ่ะซึ่งมันคือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เดี๋ยวผมจะเกริ่นเรื่องสิ่งที่ควบคุมได้กับไม่ได้ก่อนแล้วกันสิ่งที่ควบคุมได้น่ยก็คือตัวเราการเล่นของเรา การคุมทีมการนําทีมถ้าเรานําทีมได้ดีเท่าไหร่มันคือเราควบคุมสิ่งรอบตัวได้มากเท่นั้นแต่ในกรณีของคุณฟานซิสเนี่ยคือเขาพยายามที่จะตามเพื่อนและ r ีไลออนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มากเกินไปจนทําให้เขาเล่นยากครับคือเหมือนการเทคโพลิชันการเดินอะไรี้ของเขาอะ่ะดีแต่เขาไม่ได้ทํามันออกมาเพราะว่าเพื่อนมันชิงทาทาไปก่อนอะ ซึ่งผมว่าเฮ้ยเคสเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยสําหรับคนดูว่าเออมันอาจจะมีหลายๆคนที่เล่นเก่งนะเว้ยแต่ว่าไม่ได้นําทีมไม่ได้เป็น IGL ไม่ได้แบบภูมิสถานการณ์มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้เชิดออกมาแต่อย่างเคสในคลิปตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแตงให้เห็นยากหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในทีมที่เป็นเพื่อนที่เป็นแรนดอม มันควบคุมยากเว้ยแล้วยิ่งเขามา2คนเนี่ยคือเรายิ่งควบคุมยากไปใหญ่ในช็อตนี้ผมจะให้ดูคลิปเราผมจะไม่พูดอะไรก่อนละกันดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าคุณปลาพีเดเตอร์ไปแล้วก็มันจะฟังคุณ <c oughs> <c oughs> เอาว่าเ,เราเราเราไม่มีเอ้ยแคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งกล้องตกเปล่าโอเคไม่โอเคโอเคได้อยู่นะโอเคโอเคอันนี้แก็หนึ่งนะอยากขึ้นไปโอ้โหสวยอยู<ร>่สวยอยู่เล่นเล่นได้แหละ เอออืมอืมอืมไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าอืมเดี๋ยวเขาปิดไมค์ละ อ,อย่าพึ่งสินหวังอย่าพึ่งสินหวังได้อยู่ได้อยู่เจ้าวะเนี้ยเก็บเพื่อนได้สักคนหนึ่งมันสักคนหนึ่งเหรอถ้าไอ้คนใกล้ผอมอว่าไดม้มันแบบอ่า ไม่เสียง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 ใช่สไตล์การเล่นคล้ายๆผมเขาดูผมเยี้มากไปยนี่ยหายเนียหายไม้ตะกี้ผมตกี้ผมอาจจะบอกเยอะไปจะกดสามอะนิ้วเบียดหรอใช่ อ่าตะกี้โดยรวมก็โอเคแล้วแต่ว่ามันนำยากเพราะว่าเพื่อนมันมาด้วยกันคือไม่รู้ว่าสังเกตได้ไหมแต่ว่ามันเล่นด้วยกันด้วยไอ้สองคนเนี้ยอ๋ออ๋ออ๋อปว่าอันนี้อาจจะต้องใช้ใช้เวลาจริงๆถึงถึงจะอ่านออกแต่แต่ผมมารู้ว่ามันมันมันน่าจะมาเล่นด้วยกันอ่ะมันมันแบบคือมันมันมาด้วยกันที่แบบค่อนข้างจะยังไงแยกกันนิดนึงอ่ะเหมือนแบบมันยังเสียงกันเองอยู่ว่าคนจะไปตรงไหนอ่ะ อือผมมองว่ามันมันมันมาได้วยกันอ่ะเพราะว่ามันรู้อ๋อมันรู้ว่าจะวางอันนี้เหรอใช่มันร oh, ja <w> ู oh, ้ว่าว่ามันจะวางซิปไลน์ไว้มันแบบมันมีหลายๆอย่างที่เหมือนแบบมันมันเหมือนมันคุยกันอ่ะเนี่ยอ๋อแล้วมันเดินด้วยกันแบบเป็นเป็นเป็นพิเศษไว้เพราะว่าคนทั่วไปเวลากดกดกดปริงสตูอ่ะมันจะเลี่ยงหรือไม่ก็ทําอะไรสักอย่างแต่ไอสองสองคนนี้เหมือนเหมือนเหมือนแบบมันตรงใจกันว่ามันจะฟ๋ด อ่าแล้วก็ที่มันเข้าไปตายตอ,อันเนี้ยดีแล้วที่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 เล่นหายเกา่าแต่จัอหวะนี้เหมือนลืมมันอะไรสักอย่างหรือมันไม่มาด้วยกันวะงงว่ะคือไอ้ผาดมันวิ่งไปซัดแต่ว่าเอฮอลิซอนไม่ไม่ยังรู้อยู่เลยมันอันนี้ไม่รู้แต่มันติก๊กแบบแบบเอออันนี้อันนี้ไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์ไม่รู้ว่า,วามันให,ให้ให้เขาหรือให้ผมอีกรลยติ๊กคุณสองเหรออ่าอ่าก็ได้มั้ ใช่เขาที่เฉยเฉยอันผมเคยอยาวขึ้นมาไฮเกาอ่ะไม่ได้เ่ง<า>อะไอ,ะอขึ้นมาไฮากาดีขึ้นมาไฮเกาวดีผ่ามันแค่ตายไวปะเนีอยแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเอออยากให้ลงไปเล่นเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมีม่านเราช่วยอะไรไม่ได้เว้ยแบบมันช่วยได้น้อยอ่ะแบบเออคําคําคําก็ได้แต่ว่าคือคําอ่ะเวลาคําสมมติว่าถ้ามันโดนแปดแปดแล้วระหว่างที่มันกระโดดใส่เพื่อนอ่ะมันก็จะสู้ต่อ เพราะว่ามันมาแล้วเหรอเออมันมันมันคือในจังหวะเนี้ยเราตำแหน่งระหว่างศัตรูกับเพื่อนอ่ะมันใกล้เกินเกินเกินกว่าที่มันจะเรียกว่าเชิงอ่ะมันจะกระโดดใส่ใส่ใส่กันเลยแล้วถ้าเพื่อนอยู่ในในระยะที่กระโดดใส่กันเลยแล้วเรากําลังอยู่ในจังหวะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียบเปียบเพราะมันล้มหนึ่งใช่ไหมมันจะกลายเป็นว่าถ้าเรายิงไปแปดแปดถึงแม้ว่ามันเจ็บมันอาจจะล้มแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆอ่ะแล้วยิงแฟตไลน์อ่ะมันมีโอกาสที่เราอ่ะจะปิดศัตรูได้ได้มากกว่า อ่าอันนี้คือในในความคิดของผมนะแต่อันนี้มันแล้วแต่สายสายการเล่นด้วยก็วิ่งเข้าไปช่วยดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราปาแก๊สไปอ่ะมันอาจจะได้ลุกเว้เพื่อนอ่ะหมายถึงปาแบบปาคิวอ่ะคือเหมือนแบบเออใช้ใช้ใช้แก๊สให้ให้เป็นประโยชน์อ่ะอันนี้ผมผมพูดมั้งใช่ผมพูดอตีอืมอาจจะไม่จะเป็นขนาดนั้นมันคุมไมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าอันอันนนี้โอเคมาใกล้แต่ว่าเหมือนท้ายเพื่อนเพื่อนไม่กระตายถ้าเราไปไวกว่านี้อาจจะ ก็คงไม่ช่วยอะไรามา<ะ>กเขาจะเข้าไปอย่างนั้นตั้งแต่แรกเวยเหรอครับอืมใช่อันนี้คือเราทาอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาเป็น <c oughs> เขาเป็นคนนาเว้ยอันนี้คือเหตุผล <c oughs> ที่ <c oughs> การเป็นไอเจลมันแบบมันค่อนข้างจะสําคัญมากๆเพราะว่าคนนํามันมันผิดที่คนนําอ่ะมัน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 แบบทุกอย่างแม่งแม่งเล่นยากเพราะว่ามัน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 นำไปตายอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ตรงนี้แบตก็ได้อะไรก็ได้เออตรงเนี้ยที่ผมบอกว่า คุณเห็นว่ามันเป็นตีเติร์ดปุบใช่ปะเราสามารถอวิ่งไปเก็บได้เพราะว่าจังหวะเนี้ยถ้าเป็นผมผมรู้ว่ามีตีเติร์ดปุบใช่ปะผมจะหยุดยิงเว้ทำไมรู้ไหมผมจะหายตัวไว้ใช่เขาจะรู้ว่าเราอยู่ใช่แล้วมันอาจจะวิ่งมาหาสวิ่งวิ่งวิ่งมาซัเราแทนวิธีก็คือเราจะหายตัวเลยถ้ามันถ้ารู้ว่ามีมีตีเติร์ดแล้วรอจังหวะที่แม่งวิ่งวิ่งไปซัดกันเอง ไปเก็บเพื่อนอแล้วก็เขารู้ว่าเรามีเราก็คือตอนที่ผมพยายามไปไปเก็บเก็บคนที่สองเขารู้อยู่แล้วว่ามีตีอีกตีอือต้องไม่หยุดอยากอีกอย่างหนึ่งคือคุณยิงไม่หยุดเลยว้ยมันมันมันก็น่าจะรู้แหละ <laughs> อายตาแต่แกนัดหนึ่งละคือมันเหมือนแบบคุณไม่ได้แบบหายตัวเข้าใจไหมอ๋อต้องต้องบอกว่าจังหวะนั้นน่าจะไม่ได้คิดจะสองว่าจะเข้าไปเก็บตั้งแต่แรกใช่ไหมถ้าผมไม่ออบอกอะรู้สึกว่ามันมันไปไปไม่ได้ใช่ปะ ใช่ไม่โหวผมมันเป็นไปไม่ได้แต่คือแบบถ้าสมมติว่าหายตัวไปแต่ละไปแต่แรกอ่ะใช่ผม<ต> <S <s เอ่าน่าจะแต่เพราะว่ามันวิ่งไปนู่นแล้วเว้ยหรือหรือหรือรอีกแง่หนึ่งนะอันนี้เสี่ยงหน่อยวิ่งไปเก็บขนไก่ก่อนล้วค่อยวิ่งเก็บเราเค่อยเก็บขนไก่ไว้มันจะรอดเลยแล้วก็อันนี้จำไว้ซิปลายพาดอ่ะมันโคตรเร็วถ้าวิง่งกอะสิปลายพาดรอดไปเละ มันตั้งแต่มันปรับมาใหม่อ่ะผมไม่เคยยิงใครบนชิปไลน์ผ่านตายเลยเว้ยคือผมจะไม่ได้มันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างอ่ะอือเอาเป็นว่าคุณถ้าถ้ากหันไปเจอได้เะเหมือนจะเห็นหันไปเจออยู่เห็นอยู่ตอนตอนตอนนี้ก็เห็นเออเนี่ยเห็นไปว่ามันมันมันอยู่ด้านบนแต่คุณแค่เดินมาตรงนี้ปีนขึ้นแล้วคุณก็วิ่งไกลปูหลอดอ่าอ่าเออแล้วมันขย่ึ้นอ่ะแต่ว่ามือผมเออเดสไล์โอเคนิวเบียดด้วยอ่ะไม่ได้พิจารหิวนะอันนี้ตรงตรงเลย แต่ว่าไม่ไม่ได้แบบเออมันอนี่แต,แต่แต่สวยเราแบบโดนแก๊สปุ๊บเราสวนแล้วเราก็เนี่ยอ่าแล้วก็ได้สไลด์แต่อีกแง่หนึ่งก็คือถ้าเป็นผมอะผมยิงเสร็จเสร็จปุ๊บใช่ป่ะใกล้ปุ๊บไปแล้วกูๆๆไม่แ <c oughs> บบก็ใช่แหละมัน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 วิซัมวิ่งแต่ว่าเออเพราะถ้าเป็นผมอะผมผมขึ้นิไลผมผมไปแล้วคือ <c oughs> อย่างในคลิปเนี้ยครับคือเขาอะ อ่เรื่องยิงเรื่องอะไรเลยอะ่ะคือมันควบคุมอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าฟลอของเกมอ่ะมันได้ถูกกาหนดไปแล้วว่าเฮ้ยไอ้ผาดที่มันเข้าไปตายตัวแรกอ่ะเพราะว่ามันวิ่งนาหน้านําหน้าเราไปอ่ะมันทําให้ทุกอย่างมันเกินการควบคุมอ่ะคือถ้าจะถามว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ยังไงอะ่ะคือเราต้องนําทีมให้ได้ครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีอาจจะมีสอนทุนฟรานซิสสิกเงี้ยหรือว่าถ้าหลายๆคนแบบเฮ้ยอยากเป็นสปอนเซอร์ให้คุณคุณฟรานซิสก็ได้นะแบบชโมงละห้าร้อย อ่าแบบเฮ้ยผมอยากดูคุณสอนคนนี้อีกก็ติดต่อไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปติดต่อคุณฟรานซิสอีกทีหนึ่งในอนาคตก็คงแบบเน้นเรื่อง i อ l ให้คุณฟรานซิสเยอะเลยแบบเฮ้ยทำยังไงให้นำทีมไม่ได้เลยเพราะว่าในวันนี้ผมสอนเขาแค่2ชั่วโมงเนาะคือตอนแรกก็ตกลงกันไว้ว่าเฮ้ย1ชั่วโมงแล้วก็เขาเหมือนแบบเฮ้ยต่อด,ดีกว่าเพราะเวลาหนึ่งชั่วโมงมันน้อยไปอย่างเงี้ยก็เลยต่อเป็น2ชั่วโมงในคลิปนี้ผมจะตัดมาสั้นๆเนาะแล้วสำหรับใครที่อยากดูเต็มๆ2ชั่วโมงแล้วก็ คุณสามารถสมัครเมมเบอร์ได้เพราะว่าตอนนี้ผมเปิดเมมเบอร์แล้วครับเมมเบอร์ Member เนี่ยจะมีคลิปสอนแบบนี้หรือว่าคลิปต่างๆที่ผมจะเปิดให้ดูเฉพาะเมมเบอร์เผื่อใครอยากดูย้อนหลังแบบเอ้ยสองชั่วโมงเต็มสอนยังไงคนนี้แบบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้สั้นๆไปประกอบกันดูด้วยว่าเฮ้ยเราอยู่ระดับไหนอยากดูใครเป็นตัวอย่างเนี้ยเพราะว่าที่ผมสอนมาหลายๆคนเนี่ยมีทั้งตั้งแต่แบบระดับเบกินเนอร์เลยแบบต้องฝึกยิงบอทหรือว่าไปเล่นเอ็มแ lap คอร์เวคอะไรเงี้ยพวกเอ็มเทรนเนอร หรือว่าเก่งหน่อยอย่างคุณฟรานซิสเนี่ยเป็นประเภทที่ถือว่าเก่งละคือหัวข้อในการสอนของแต่ละคนแต่ละครั้งมันก็จะต่างกันไปมีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันอย่างคุณฟรานซิสนี่ถ้ายกตัวอย่างหรือว่าอธิบายสั้นๆก็จะเป็นประเภทเฮ้ยเล่นเก่งแล้วแต่เล่นไม่ออกไม่ได้เล่นเพราะว่าขาดความเป็น IGL ก็เลยควบคุมสถานการณ์ไม่ได้หรือว่าการเล่นแบบเมียดมีผลและเรื่องสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้ คือจริงๆแล้วภายใน2ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นอีกอย่างเ <_ d ata> ช่นแบบการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวการเช็คสรีระคือคุณฟรานซิสได้เยอะอยู่ใน2ชั่วโมงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบการเล่นกับข้อมูลการเก็บข้อมูลต่างๆก็ใครอยากรู้ก็ฝากเบอร์ได้ครับวันนี้มาขายคอร์สลกันก็เท่านี้ครับไว้เจอกัน และอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้คือเหตุผลที่ผมใส่ตราพีเด้เว้ยมันจะฟังมันจะฟังคนที่แบบอ่าเอางี้คุณคุณมีเฮลลูมไหมคุณมีเฮลลูมคุณมีชุดมันจะเพิ่มภาษีให้เพื่อนพอสมควรว่าไอ้หมอเนี่ยเล่นเกมมาเยอะเว้ยหรือว่าคุณมียี่สิบขวไหมคุณคุณเออคุณคุณมีเหรียญตาอะไรที่แบบทําให้มันเพิ่มค่าค่าความน่าเชื่อถือของคุณไหมคุณมียี่สิบขวไหมไม่มีคุณอ่าอ่าหนึ่งนะ ไม่นแล้เนี่ยก็ยไม่รู้เขาดูออกใส่ใส่ใส่เวล้อยใส่เวล้อยมีเวล้อยสิป่ะขอ,อจิตวิทยาเออจิตวิทยาแบบแดงๆเออ <c oughs> เราต้องแดงๆเว้ยเราเป็นพรีเดเตอร์เว้ย <c oughs> อ่ามีดไหมมีดไหมมีดไหมชอบอันไหนก็เอาเลยเอาแบบอันเท่ๆเอออันนี้คือพรีเดเตอร์เวอร์ชันโู้คอสรับรองแม่งตามเว้ยโอเคอ่าโอเคคุณคุณกลายเป็นคนที่มีภาษีขึ้นมาละแล้วคุณมีเฮลูมกับชุดชุดแดงอยู่แล้วเว้ย เออภา<อ>สีคุณมาแล้วเรากลับมา<ป>ที่อันนี้ดีกว่าคือถ้าจังหวะนี้ไม่พร้อมจริงๆอ่ะเพียงแค่เรามั่นใจในตัวเองไม่ต้องสนใจเพื่อนอนะ่ะปิงไปเลยไว้ว,ว่าเฮ้ยกูจ,จะไปคาบแแล้วก็กดเต็กสี่ค้างเว้ยแล้วก็ปิงไอ้นี่ชิลไอ้นี่ชิลแล้วก็กดที่ตู้คาบอะ่ะเพื่อนจะเข้าใจไว้ว,ว่าอ๋อมันอยากคาบแว่ะถครอยากดูเต็มๆก็สปักเมมเบอร์มาดูได้เลย